ช่วงนี้ผมมีงานบุญนะครับงานที่เป็นมงคลมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วนะครับเป็นบ้านของลูกศิษย์นะครับก็จะจัดพิธีใหญ่เลยไหว้ครูจุดเทียนชัยนะครับไหว้ครูบาอาจารย์นะครับครูฤาษีนะครับองค์เทพทุกๆพระองค์นะครับองค์พ่อพระราหูนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในปรัมพิธีใหญ่แล้วก็ไฮไลท์จะอยู่ที่ผมจะจุดเทียนนะครับเสริมชะตาชีวิตนะครับให้กับลูกศิษย์ทุกๆท่านนะครับเป็นพิธีโบราณนะครับด้วยนะครับการที่หลายๆท่านอยากให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีนะครับเป็นปีที่สำเร็จอะไรที่ติดขัดก็ขอให้นะครับมันก็ไปกับปีเก่าๆที่ผ่านมาปีใหม่ๆก็ขอให้เกิดสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ดีๆนะครับหลายท่านก็อาจจะไปนะครับปฏิบัติธรรมไหว้นะฮะพระกันนะครับข้ามปีกันนะครับไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเกิดสิ่งที่ดีดีนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยส่วนผมเองนะครับวันที่1มกราผมก็จัดงานไหว้ครูช่วงค่ำนะครับตั้งแต่18ในการเคลื่อนไปผมก็จะมีพิธีจุดเทียนนะครับถอนดวงนะครับยกดวงหนุนดวงนะครับก็เป็นวิธีโบราณเทียนแท่งแรกก็จะเป็นจุดเพื่อนะครับถอนดวงสิ่งที่นะครับมันเป็นพลังลบสิ่งที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคสิ่งที่เป็นความติดขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในสิ่งร้ายๆสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาในนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจเราอาจจะทำให้มีนะครับบุคคลที่จะต้องนะครับไม่ได้เกิดมาหรือนะครับสูญเสียชีวิตไปด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งใจอันนี้มันก็ติดอยู่ในวิบากกรรมของตัวเราหรือบางคนก็ไปสัญญิงสัญญาไปขอพรไปสาบานแล้วก็ไม่ได้ไปแก้คำสาบานนะครับไว้เราก็อาจจะติดขัดปัญหาทำอะไรมันก็ยังไม่มีความสำเร็จการจุดเทียนนะครับแท่งแรกก็เพื่อจะถอนสิ่งที่เราติดขัดสิ่งที่เราเคยทำไว้นะครับให้มันหลุดนะครับให้มันมารายหายสิ้นไปนะครับแล้วก็จุดเทียนแท่งที่สองเพื่อที่จะยกในสิ่งที่นะครับเรารอคอยในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มันจะเป็นความสำเร็จนะครับก็คือจะหนุนจะเสริมจะส่งให้มันมีนะครับในเรื่องของการเงินการงานเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักสุขภาพต่างๆให้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับ2567ตั้งแต่วันที่1มกราเป็นต้นไปชีวิตเราก็จะได้โชติช่วงชัดชวาลมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับจุดเทียนให้ท่านทั้งสองแท่งนะครับเป็นการถอนเป็นการยกแล้วก็เป็นการหนุนให้ครับก็ผมไหว้พิธีปกติทำงานไหว้ครูก็มีสมาชิกนะครับร่วมบุญค่าบายสีนะครับเป็นค่าครูค่าของไหว้ของข้าวหวานผลไม้มงคลนะครับค่าใช้จ่ายจัดงานต่างๆก็แล้วแต่ท่านสมาชิกนะครับที่จะมีจิตศรัทธามีความเมตตาสนับสนุนครูบาอาจารย์นะครับก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้แต่ถ้าจะร่วมจุดนะครับเทียนนะครับสืบชะตาหนุนดวงนะครับก็เสริมชะตาในปี2567ก็2คู่แล้วก็ค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยนะครับก็มีค่าครูแล้วก็ค่าทำพิธีนะครับค่าของไหว้ต่างๆเนี่ย599บาทนะครับก็สามารถแจ้งที่คอลเซ็นเตอร์ได้ในชุดที่2ในแบบที่2เนี่ยนะครับก็ผมมีหินนะครับเป็นหินคริสตัลผมก็ทำมา2เส้นเส้นหนึ่งผมก็จะไว้ที่บ้านนะครับที่หิ้งพระของผมซึ่งมีครูบาอาจารย์พระปางนาคปกมีองค์พ่อพระราหูมีพ่อปู่ฤาษีนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพเพื่อที่เราจะได้เป็นสื่อไว้เวลาผมไหว้นะครับทุกวันพระทุกวันเกิดแล้วก็ทุกวันพุธกลางคืนที่ผมไหว้พระราหูเนี่ยผมก็ได้จะเชื่อมต่อขอ
โชคลาภการเงินความสำเร็จให้กับท่านอีกเส้นหนึ่งที่ทำมาคู่กันเนี่ยผมจะส่งให้ท่านไปสวมใส่เพื่อเสริมนะครับดวงเวลาจะทำอะไรท่านก็จะได้สำเร็จในทุกๆด้านนะผมทำขึ้นมา2เส้นเส้นหนึ่งผมขอเก็บไว้ที่ไว้ที่หิ้งพระนะครับครูบาอาจารย์ของผมอีกเส้นหนึ่งผมจะส่งให้คุณนะครับก็เส้นปกติเนี่ยอีกเนี่ยผมจะขายเส้นละ999นะครับแต่ว่าผมก็นะครับขอเชิญชวนท่านร่วมไหว้ครูแล้วก็จุดเทียนเสริมชะตานะครับมีค่าครูค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยในชุดที่2ในแบบที่2เนี่ยจะมีค่าครู999แล้วผมก็จะส่งสร้อยนะครับเป็นสร้อยนะครับคู่บารมีของเราเนี่ยไปให้ท่านสวมใส่1เส้นนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับ2แบบแบบแรกก็คือให้ผมจุดเทียนคู่ให้นะครับเสริมชะตาปี67 500นะครับ99บาทส่วนนะครับชุดที่2แบบที่2ก็คือนะครับ999นะครับก็จะผมก็จะมีสร้อยนะครับคู่บุญของคุณเนี่ยส่งกลับมาให้คุณ1เส้นก็สะดวกแบบไหนก็เลือกนะครับแบบที่1หรือแบบที่2ก็แจ้งที่ call center ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับถ้าแบบที่2ก็ต้องส่งนะครับที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรมาด้วยผมจะได้ส่งสร้อยกลับไปให้สร้อยที่ผ่านพิธีแล้วแล้วก็ผมขอเก็บไว้เส้นนึงส่งให้คุณไปนะครับบูชา1เส้นนะครับผมจะติดต่อ call center สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮุรีนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันวันนี้ตรงกับวันอังคารที่12ธันวาคมขึ้น1ค่ำเดือน1เดือนอ้ายนะครับก็เหลือเวลาแค่4วันก็จะถึงนะครับวันที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะครับมาลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยกันนะครับวันนี้ก่อนที่จะมาดูเลขประจำวันก็ไปดูผลของเมื่อวานกันก่อนเมื่อวานวันจันทร์นะครับลงทุนวันแรกของสัปดาห์นะครับไปดูว่านะครับได้ค่ากับข้าวได้กำไรกันมากน้อยแค่ไหนเมื่อวานผมให้รูทฮานอย78นะครับก็ไปดูผลนะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบน409โอ้โหเข้าดาวการเงินนะครับ09มาคู่เลย2ตัวล่างออก81ได้รูด81เด้งครับข้างล่างฮานอยพิเศษ3ตัวบนออก787แบบนี้เราได้2เด้งนะครับมา87นะครับถ้าเกิดข้างล่างออก7หรือ8อีกตัวเราก็จะได้อีกเด้งหนึ่งแล้วถ้ามา7 8 8 7อีกก็ได้4เด้งนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเราลุ้นตั้งแต่1เด้งถึง4เด้งเลยแต่ข้างล่างออก3 4ก็ได้แค่2เด้งข้างบนนะครับรวมฮานอยเฉพาะกิจกับฮานอยพิเศษแล้วก็ได้เป็น3เด้งแล้วนะครับฮานอยปกตินะครับ3ตัวบนออก0 3 8 0เป็นดาวการเงินนะครับออกหลักร้อยเราได้รูด8ข้างบนนะครับแล้วก็เราก็ได้ฮานอยปกติออกข้างล่าง75อีกครับก็รูดทั้งบนและล่างนะครับได้อย่างละ1เด้งเป็น2เด้งฮานอย VIP ข้างบน9349การเงินนะครับข้างล่าง24ก็ฮานอย VIP หลุดไปนะครับวันนี้หลุดแค่ฮานอยเดียวแต่ได้ถึง3ฮานอยเนี่ยเราได้ถึง5เด้งนะครับได้ที่ฮานอยเฉพาะกิจ1เด้งได้ฮานอยพิเศษข้างบน2เด้งได้ฮานอยปกติข้างบน1เด้งข้างล่าง1เด้งรวมเป็น5เด้งเห็นไหมครับเทคนิคของเรายามเราเสียเมื่อวานเราเข้า2หลุด2เราเสียนิดหน่อยแต่เวลาเราได้3ฮานอยเราได้นะครับ2เด้งถึง2ฮานอยแต่ถ้าวันนี้มี3เด้งก็จะได้เฮเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็พอได้ค่ากับข้าวครับ3ฮานอย5เด้งไปต่อกันที่ผลลาวกันเลยนะครับลาวพัฒนานะครับดูดิว่าจะได้เพิ่มไหมครับ3จะบนออก189เข้ารูด8ข้างบนนะครับแล้วก็เข้าเลขเจาะ89ด้วยนะครับก็
ข้างล่างออก61หลุดไปเท่ากับว่าเราได้3ฮานอยกัน1ดาวรวมเป็น6เด้งด้วยกันก็ได้ค่ากับข้าวนะครับได้กำไรกันสนใจเทคนิคการลงทุนในหุ้นรายวันนะครับเสียน้อยโอกาสได้หลายน้อยได้หลายเด้งเราลงทุนแบบเรามีโอกาสมากกว่านะครับที่เราเคยลงทุนมาแน่นอนไม่งั้นป่านนี้ทุกคนคงนะครับทำกำไรฮานอยกันได้เป็นกอบเป็นกำแล้วแต่หลายท่านยังจับทิศทางไม่ถูกยังไม่มีเทคนิคการลงทุนที่ดีพอที่สำคัญจะหาคนที่ให้เลขรูด1ตัวหรือรูด2ตัวต่อวันแล้วเข้า3ฮานอย4ฮานอยแบบนี้ยากนะครับบางคนแม่นจริงแต่แม่นแค่ฮานอยเดียวเราก็ขาดทุนครับเพราะว่าเราลงทุนถึง3ฮานอยเพราะว่าหลายคนลงที่พิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ลงทุนกันจัดไป4ฮานอยกันแล้วนะครับมีเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในกลุ่ม VIP นะครับก็วันนี้ก็ได้กันถึง6เด้งนะครับสนใจเข้ากลุ่มก็ติดต่อที่ call center ครับเข้าได้ทั้งกลุ่มรัฐบาลแล้วก็กลุ่มรายวันนะครับหรือจะเข้าทั้ง2กลุ่มเลยก็ได้สำหรับท่านที่ลงทุนทั้ง2ตลาดนะครับลงทุนในสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยหรือจะลงทุนทั้งรายวันแล้วก็ฮานอยก็สามารถที่จะติดต่อเข้ากลุ่มได้นะครับวันนี้วันอังคารที่12ธันวานะครับฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เมื่อวานนะครับราชาฤกษ์ได้ไปแล้ว6เด้งฤกษ์ล่างเป็นสมโนฤกษ์นะครับสมโนแปลว่าความสุขนะครับความสงบเรียบง่ายนะครับแล้วก็ยังหมายถึงความนิ่งนะครับเราก็อาจจะต้องลงทุนแบบนะครับไม่ต้องกระตกกระตากแล้วไม่ต้องไปวิตกกังวลเวลาลงทุนก็อย่าฟังนะครับเพื่อนรอบตัวมากเพราะบางทีเราก็เอ็นอ่อนไหวไปตามนะครับคนลงทุนด้วยกันนะครับคนนั้นบอกลงเลขนี้คนนี้บอกลงเลขนั้นมีแต่คนเก่งๆอย่างนั้นเลยเราก็เลยสับสนจะลงเลขไหนดีเป๋ไปเป๋มาลงทุนปึ้งโดนกินเลยนะเพราะว่าเรามัวแต่ฟังคนนู้นทีคนนี้ทีเลยจับจุดจับประเด็นไม่ถูกแล้วก็ไม่มีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนพอนะครับวันนี้ดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพุธเลข4ดาวการสื่อสารโซเชียลมีเดียฉะนั้นการลงทุนนะครับในด้านโซเชียลหรือทางออนไลน์ก็ถือว่าตรงกับเลิกของเราที่สำคัญวันนี้นะครับดีถีเป็นมรณะมรณะในที่นี้เราการเสี่ยงโชคเราหมายถึงทางไกลเราลงทุนออนไลน์ทางไกลเนี่ยตรงประเด็นเพลงเลยหุ้นรอบโลกก็ชื่อก็บอกแล้วรอบโลกนะครับพี่แดดมีทั้งตลาดยุโรปนะครับทางเอเชียในบ้านเราก็มีนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็สามารถลงทุนกันได้โดยเฉพาะทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับทางเกาหลีเวียดนามโฮจิมินห์นะครับแล้วก็รวมถึงติดกันเลยนะครับข้ามฝั่งแม่น้ำโขงไปนิดเดียวนะครับก็สามารถลงทุนได้นะครับกับลาวพัฒนานั่นเองก็ไปดูผังของผมต่อเลยนะครับวันที่12ธันวาคมอย่างที่บอกไปดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวพุธเลข4นะครับดาวการเงินเป็นคู่ทีเด็ดเมื่อวานเลยนะครับคู่7 8นะสูตรผมนี่ดักหมดแล้วก็วางแผนมาดีนะคุณออกเลขซ้ำเมื่อวานคุณเจอแล้วแน่นะครับแล้วก็ดาวโชคลาภวันนี้เมื่อวานเลข5ก็ออกดีนะเลข5ออกแทบทุกวันเดือนธันวาคมนี้เลข5แรงสุดเลยนะเพราะเป็นดาวพฤหัสบดีเป็นเลขที่ดีแล้วก็ใครเข้ากลุ่มเดือนนี้ก็จะมีความสำเร็จด้วยดาวพฤหัสบดีครูบาอาจารย์ปู่ฤาษีแล้วก็ดาวแห่งความสำเร็จหุ้นรอบโลกนะครับเรารูดไปที่เลข4กับเลข5รูด2ตัวนะครับได้กำไรแน่นอนเสียก็เสียนิดหน่อยแต่ได้กำไรหลายๆหุ้นหลายๆวันก็ได้กำไรเยอะครับรูด4กับรูด5รูดไปเลยมี4หรือมี5มาตัวหนึ่งได้เงินนะได้สตางค์ใช้1เด้งแต่ถ้ามาแบบวานให้รูด7 8มา7 8ข้างบนแบบนั้นได้2เด้งครับหรือมา8บนมา7ล่างฮานอยปกติแบบนี้ก็ได้2เด้งฮะบนเด้งล่างเด้งวันนี้มา4มา5ได้2เด้งครับ
จาะนะครับ45 47 48เมื่อวานเลขเจาะก็เข้านะเข้าทุกวันวันละตัวเดียวไม่คุ้มเชื่อผมรู้ดีกว่านะครับเมื่อวานก็เข้าไปแค่ฮานอยเดียวก็ถ้าใครรูดก็ขาดทุนนะครับแต่ใครรูดก็ได้ไป6เด้งนะครับ3ตัวนะครับ4 5 7 4 5 8เมื่อวานได้6เด้งวันนี้อาจจะได้3เด้งตรงๆเลยนะครับ3ตัวแตกไปดูฮานอยกันต่อเลยนะครับฮานอยก็วันนี้ก็รูด5รูด4นะครับรูด5รูด4 2ตัวรูดไปเลยเจาะที่5 4 5 7แล้วก็5 854 57แล้วก็58นะครับ3ตัวคือ547แล้วก็548ไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อเลยนะครับวันอังคารนะครับที่12ธันวาคมฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น1รอง6เจาะ16 56 12 69ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น5รอง3เจาะ52 33 38แล้วก็31ฮานอย VP อาจารย์โอให้เด่น7รอง0เจาะ0 2 7 5 7 7แล้วก็08ครบแล้วนะครับวันนี้ก็หวังวินอย่างยิ่งว่านะครับเราจะทำกำไรกันต่อเนื่องมีหลายๆเด้งเพราะว่าเทคนิคผมคือไม่ใช่ว่านานๆถูกสักทีอาทิตย์หนึ่งถูกครั้ง2ครั้งไม่ใช่นะครับไม่ใช่แนวทางของเราของเราก็คือได้ไปเรื่อยๆได้ไปเรื่อยเหนื่อยก็ไม่ต้องพักนะครับทำกำไรไปเรื่อยๆเราไม่หยุดเราไม่พักเก็บเงินเรื่อยๆนะช่วงนี้ยังช่วงเก็บเงินนะเดี๋ยวสิ้นเดือนเราจะต้องไปต่างจังหวัดไปเที่ยวปีใหม่กลับบ้านต่างจังหวัดแล้วก็ซื้อของขวัญของฝากกันนะครับวันนี้ก็ขอให้มีโชคดีนะครับมันอังคารเราก็ยังเก็บมันพุธเราก็เก็บพฤหัสเราก็เก็บนะวันศุกร์ยิ่งต้องเก็บไปทุกวันเลยครับเข้าเต็มที่เราเพิ่งหลุดไปนะครับ2หน่อยยังไม่เคยหลุดมากกว่านี้ก็ขออย่าให้หลุดเลยครับหลุดแค่น้อยเดียวเราก็ได้กำไรกันหน่อยๆสนใจเข้ากลุ่มนะครับก็ติดต่อที่ call center ทั้งกลุ่มรัฐบาลและกลุ่มรายวันเน้นนะครับเข้ากลุ่มเดือนธันวาคมนี้เป็นเลิกที่ดีเราจะมีความสำเร็จต่อเนื่องไปเลยเดือนมกราเปิดปฐมฤกษ์นะครับปีใหม่เราจะได้เฮงๆปังๆได้กันต่อเนื่องไปนะครับตั้งแต่ต้นปียาวไปกลางปีแล้วก็จนถึงสิ้นปีไปเลยนะครับสนใจเข้ากลุ่มรายวันรัฐบาลก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์แล้วก็พูดทุกวันเลยเลื่อนกระจกตอนนี้นะครับผมก็มีนะครับความสบายใจอย่างคือมานั่งนะครับแพ็คกระจกแล้วก็นะครับมีของขวัญ นะครับส่งให้กับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเนื่องในโอกาสที่ใกล้วันสิ้นปีแล้วก็ใกล้จะถึงปีใหม่กันแล้วนะครับก็ผมก็มีของฝันของฝากให้นะครับเป็นของมงคลที่อยากให้ท่านได้เกิดสิ่งดีๆมีเงินมีโชคมีลาภนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วตอนนี้ผมเมื่อรับดูดวงสิ้นปีนะครับปีของปี2567แล้วสนใจก็นะครับติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ผมก็จะมีนะครับเป็นยันพิชัยสงครามโชคลาภทำให้ด้วยเพื่อเสริมดวงให้กับท่านจะได้ดีตลอดปี2567นะครับกระจกก็สั่งได้นะครับ5บานนะครับบานแรกติดที่หน้าประตูบ้านเรียกทรัพย์รับโชคบานที่2ติดที่หน้าห้องน้ำนะครับเรื่องของการเงินนะครับบานที่3ติดที่ห้องครัวเรื่องของการงานบานที่4ติดที่ห้องนอนเรื่องของความรักแล้วก็บานที่5ติดที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆจะได้นะครับไปนะครับพลิกร้ายให้กลายเป็นดีให้เกิดความสำเร็จแต่ถ้าบางคนอยู่คอนโดหรืออยู่บ้านที่นะครับไม่ใช่ทางสามแพร่งไม่มีต้นไม้ไม่มีเสาก็ติดที่เสาภายในบ้านนะครับ78จะได้ช่วยนะครับเกื้อหนุนเกิดการเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาเกิดโชคลาภก้อนใหญ่ๆเข้ามานะครับก็สามารถเช่ากระจกพระราหูไปบูชากันได้นะครับฝากด้วยนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะนะครับมีงานไหว้ครูที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับอำเภอบ้านแพ้วแล้วก็ไฮไลท์จะอยู่ที่นะครับการจุดเทียนเสริมมงคลนะครับให้กับ
ดวงชะตาของทุกท่านในปี2567ผมจะจุด2แท่งนะครับแท่งแรกก็เพื่อถอนนะครับวิบากกรรมหรือกรรมที่เราได้กระทำมาไว้นะครับในเรื่องของการบนบานศาลกล่าวแล้วยังไม่ได้ถอนไม่ได้ไปแก้เรื่องของการที่เราทำผิดต่ออุปการีผู้มีคุณอาจจะนะครับเถียงบ้างนะครับหรือว่าบางทีก็อาจจะทำให้ท่านทุกข์ใจไม่สบายใจหรือแม้แต่คนที่เคยผิดพลาดเคยทำให้ผู้อื่นได้สูญเสียชีวิตนะครับด้วยความไม่พร้อมด้วยความที่เราอาจจะนะครับวัยและประสบการณ์ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้แก้ไขกรรมต่างๆเหล่านั้นก็เทียนแท่งแรกเราก็จะถอนกรรมตัวนี้เทียนแท่งที่สองเราก็จะยกดวงเสริมดวงแล้วก็หนุนดวงเราให้ขึ้นมาเพราะว่าหลายแค่ทำอะไรก็ยังติดขัดอยู่เราก็ต้องรอคอยความสำเร็จทั้งด้านการงานการเงินแล้วก็โชคลาภเทียนแท่งที่สองนี่นะครับจะช่วยกันเสริมนะครับช่วยกันหนุนให้เรามีความเจริญก้าวหน้ามีความสำเร็จนะครับสนใจก็สามารถเลือกได้2รูปแบบรูปแบบแรกก็ครับร่วมกับผมทำพิธีนะครับเรื่องของค่าบายสีเรื่องของผลไม้มงคลเรื่องของการจัดทำพิธีค่าครูแล้วก็การจุดเทียนทั้ง2เล่มนะครับที่ผมได้กล่าวไปรวมถึงแบบที่2ก็คือนะครับผมก็ครับจะมีเทียนจุดให้2เล่มแล้วผมก็จะส่งสร้อยนะครับเพื่อที่จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างนะครับครูบาอาจารย์นะดาวพระศุกร์ดีดาวแห่งความสำเร็จปู่ฤาษีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เกี่ยวกับดวงชะตาของท่านจะส่งสร้อยให้ท่านไปนะครับสวมใส่ติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็1เส้นนะครับอีกเส้นนึงผมขอเก็บไว้เพื่อใช้ทำพิธีแล้วก็นะครับขอพรต่างๆแทนท่านนะครับก็อย่างที่2นี้ก็999บาทปกติสมัยก่อนนะครับผมให้เช่าสร้อยก็เส้นละ999อยู่แล้วอันนี้อยากให้ท่านได้นะครับของมงคลไปในช่วงของปีใหม่พอผมจัดงานวันที่1มกราเราจะได้มีความสำเร็จแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาตลอดทั้งปีเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกดติดตามเสร็จแล้วก็มีกระดิ่งระฆังก็กดซ้ำเข้าไปนะครับกระดิ่งจะได้เตือนเรามีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับฝากช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับเราจะได้นะครับเป็นสมาชิกแล้วก็เป็นแฟนคลับ FC ของช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีคลิปใหม่ๆออกมาแล้วนะครับ6ราศีที่จะมีโชคงวดวันที่1ขอโทษงวดวันที่16ธันวาคมนี้นะครับฝากด้วยจะเป็นราศีของท่านหรือเปล่าไปดูตัวเลขของแต่ละราศีกันนะครับ6ราศีที่จะมีโชคเพราะว่ายังไม่หลุดเลยราศีเมษ3งวดติดแล้วงวดนี้จะเป็นงวดที่4หรือเปล่าไปชมได้นะชาวราศีเมษนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับคลิปเลขจากราศีรายวันนะครับออกทุกวันเลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันแล้วก็ยังมีคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีไปดูนะครับผมมีปรับปรุงตัวเลขนิดหน่อยนะครับ1ตัวแล้วก็มีเลขเจาะเพิ่มเติมให้รวมถึงเลขดับด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการไปลงทุนอาจจะเซฟประหยัดการลงทุนไปได้ถึง30กว่าคู่นะครับก็อย่างน้อยเราก็นะครับไม่ต้องไปซื้อเลขที่มันไม่ออกนะเราได้เก็บเงินไว้มาเช่ากระจกพระราหูเพื่อไปบูชากันนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็กดนะครับถูกใจกันถือว่าเป็นกำลังใจชิ้นดีทำให้ผมมีกำลังใจในการที่จะกับทำงานแล้วก็พัฒนาผลงานให้กับท่านผู้ชมนะครับให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับสามารถติดชมกันได้นะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันพุธนะครับมีการไหว้พระราหูท่านใดที่จะฝากไหว้ก็สามารถนะครับส่งนะครับรายชื่อเข้ามาได้ทาง call center นะครับการไหว้พระราหูก็คือการที่เรามีความเชื่อมั่นความศรัทธานะครับเราก็จะได้นะครับมีท่านนะครับคอยดูแลปกปักคุ้มครองคุ้มกันเรื่องของภัยอันตรายรวมถึงประทานโชคลาภและความสำเร็จให้เรานะครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคเฮงๆปังๆนะครับข่าวเยอะๆนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ